ช่อง 8 Thailand Newsกันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการสืบสร้างสุขโดยนายแพทย์วีรพันธ์สุพรรณชัยมาศรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้มีการกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกระบุพื้นฐานสำคัญในการป้องกันโรคคือการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานที่สสส.ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเน้นความสำคัญและปัญหาของสถานการณ์ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังดีกว่าค่ะก็เป็นเทศกาลใหม่ของสสนะครับในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของสสหลายท่านคงเห็นกิจกรรมสสอยู่ทั่วประเทศกับภาคีที่หลากหลายมากแต่ในบ้านเราเองเนี่ยเราก็มีศูนย์แห่งนี้แหละครับซึ่งจริงๆพื้นที่ที่เป็นสำนักงานเนี่ยจะสัก 20% พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามชื่อคือเป็นศูนย์ที่เรียนรู้นะครับซึ่งประกอบด้วยเทศกาลถาวรเทศกาลหมุนเวียนแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายเลยนะครับในส่วนเทศกาลถาวรเนี่ยเราก็ตั้งมาตั้งแต่ตอน2555เนี่ยปีนี้ก็เป็นถึงเวลาที่เราจะปรับปรุงใหญ่นะครับหัวใจของการปรับเที่ยวนี้ก็คือการที่ขยับกลุ่มเป้าหมายมาที่เด็กและเยาวชนให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าใน8ปีแรกเนี่ยชัดเจนว่านี่คือกลุ่มผู้สนใจหลักผู้มาใช้บริการหลักของเรานะครับเราก็มาเน้นตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็พยายามให้เนื้อหาให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับสัมผัสได้ชัดเจนช่วยการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับมีอินเทอร์แอคชั่นของคนเรียนกับสิ่งที่จะเรียนรู้ด้วยนะครับเราหวังว่าทั้งหมดเนี่ยจะกระตุ้นการเรียนรู้นะครับจากเนื้อหาพื้นฐานนะครับซึ่งก็ปรับมาหาเนื้อหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ซึ่งก็เป็นโรคสำคัญสาเหตุหลักเลยของคนไทยในตอนนี้นะครับส่วนนี้เองเราคิดว่าก็จะเป็นฐานความรู้ของเยาวชนซึ่งเราไม่คิดว่าตัวสารอย่างเดียวแต่ตัวเรื่องของความน่าสนใจความสนุกสนานจะกระตุ้นการเรียนรู้ของเขาให้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆครับเราหวังว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจะได้รับสารแบบมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปหาคำตอบของคำถามสำคัญแล้วก็อย่างที่ว่าครับเพราะความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นต่อไปช่อง 8 Thailand News